พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุท่อแก๊สระเบิดที่มณฑลหูเป่ยของประเทศจีนนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตามเวลาในบ้านเราเนี่ยประมาณ10โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะแรงระเบิดค่อนข้างรุนแรงมากนะคะเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต11รายค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มมากกว่านี้นะคะเพราะว่าผู้บาดเจ็บแต่ละรายเนี่ยค่อนข้างจะสาหัสมากค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะที่ทางสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานเหตุการณ์ท่อแก๊สระเบิดในมณฑลหูเป่ยค่ะเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต11รายบาดเจ็บสาหัสถึง37รายด้วยกันนะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายอดผู้เสียชีวิตน่าจะมีมากกว่านี้ขณะเดียวกันค่ะจุดที่เป็นพื้นที่ที่เกิดการระเบิดเราจะเห็นนะคะว่าเกิดซากปรักหักพังมากมายอาคารได้รับความเสียหายกลายเป็นซากชิ้นส่วนอาคารกระจัดกระจายนะคะแล้วก็ยังไม่รวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆรถยนต์ที่จอดอยู่ในบริเวณนั้นด้วยล่าสุดมีการอพยพประชาชน144คนออกนอกพื้นที่เมืองซื่อหยานซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุแล้วช่วงเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้ CCTV รายงานต่อไปได้ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมาค่ะขณะเดียวกันทางการจีนจะเร่งสอบสวนด้วยว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ท่อแก๊สระเบิดเกิดขึ้นได้อย่างไรขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ